สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมคนดูซูบะแฟนตาซีเดย์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับผมนั่นคืออีเวนต์อันนี้นะครับว่าเราจะใช้ตัวอะไรในการตีบอสให้ดีที่สุดนะครับผมบอสฉลาดนะซึ่งก่อนที่จะไปเล่นตีบอสกันเนี่ยขออีกสักทีนึงเปิดกาชาอยากได้อาความากเปิดก่อนไปสอนนะครับว่าต้องใช้ทีมยังไงนะฮะมาขอน้องออกหน่อยนะอาควาได้ปะถ้าไม่ได้ก็ขอเป็นคุณมีสามดาวนะโอ้สามิชくないわよ砂のお城作りは一人でやった方が集中できるものねยุนยุนว่ะโอเคยินดีว่ายุนยุนนะฮะชัวชัวでものแล้วอืมไม่มุ่งสักตัวนี้สมานะแล้วดังเด็ดไม่ใช่ดังเด็ดเมกุมินผมละวันนี้ที่ไหนเว้ยอีสไลเมกุมินคือเสียดโอเคมาเมกามิสมาบุ๊บแหวอีสไลเมกุมินโว้แหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนผมนั่งเล่นเนี่ยผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องภาคแรกก็อ่านก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวในเรื่องที่เหลือก็ท่านผู้ชมไปติดตามเองแล้วกันนะครับผมตอนผมเล่นผมกดข้ามไม่ได้อ่านนะฮะอาชีなんて猛暑だ。ちょっとでも外出しようものなら、俺なんか溶けてなくなるに違いない。太陽を我が爆裂魔法で吹き飛ばしてやりたい気分です。やくるわ、終わり。クリエイトウォーター。そしてすかさずフリーズ。あは、シェファーなんだかフリーズ。氷の冷気で癒されますね。もっと作ってください、カズマ。なんかミルクシーブね俺はただひんやりするために氷を作ったわけじゃないバニルに頼んで試作した特注のこれを使えばよっとそれはもしかして前に話していたかき氷を作る道具ですかこんな時が来るんじゃないかと思ってバニルに頼んでおいて正解だったぜこうして氷を削ってああ、氷を削ってほれ、口に入れてみろ。うわー、ひんやりします。すごいです。涼しくなるだろう。冷たくて気持ちいいです。せっかくだからアクアも部屋から呼んできてくれ。かき氷みんなで食べようぜ。アクアアクア。頭がキーンってなったわ。私もです。頭が。เรียบร้อย一気に食べるからだろうそんなに慌てて食わなくてもいいってこんにちはみんないるかまはにまはにウィズレはこの部屋涼しいですねおおリアとウィズか珍しい組み合わせだなダクネスはいないのかダクネスはちょうど実家に帰省してて留守だぞそうだお前らもかき氷どうだ外が暑かったので嬉しいです。ありがとうございます。そんなことよりも何か要件があるのではないですか？ああ、そうなんだ。今日はあるクエストを持って。断る。断固断る！まあ、こんな暑い日にクエストなんてやってられないわ。暑苦しいモンスターと戦うより水浴びしたい気分ね。まあ、そう言わずに聞いてくれ。今回のクエストはフカヒレの最終なんだ。どっちら？フカヒレ？あの珍味で高級食材のフカヒレ？ああ。しかも納品数よりも多く採取できた場合、あまりは自分のものにしていいそうなんだ。
なんて太っ腹なクエストなの？だろう？本当はエリカとシエロと一緒に行きたかったけど、二人とも予定があって。ちょうどリアさんがギルドで悩んでいるところに私が通りかかったもので、それで皆さんをお誘いに来たんです。うん、確かにこの暑い日にぴったりのクエストね。さあ行きましょう。目的地は海よ。クエスト報酬もフカヒレも入手できて、さらに海水浴までできるなんて、リアはいいクエストを見つけましたね。お、どうしたんだカズマ、まだ釈然としない顔をしてるな。美味しい条件なのは分かったんだが、正直海にはあまりいい思い出がないんだよな。ちっちゃい子、クラゲにお尻刺されてめちゃくちゃ腫れたり、沖に出て溺れかけたり。何を言ってるのよカズマ。一つ良いことを教えてあげる。この世界のクラゲは海じゃなくて森にいるの。だから刺される心配はないわ。相変わらずデタラメな世界だな。けどな、俺は今の屋内ひんやり生活を満喫できればそれで。カズマは本当に煮え切らない男ですね。いいでしょ、私たちだけで行きましょう。海ですからもちろん水着ですよね。水着で楽しもうじゃないですか。水着で、ああ、カズマには見てもらえませんが仕方ありませんね。行きます。カズマ要不听话。このスバ。OK。哎，那那个ดีนะ。クエストに行くというのに、水着は。แต่ชุดเวียดนามเรียผมชอบมากอ่ะดูดีโคตรใช่อ่ะงั้นเราไปดูทีมกันเลยนะครับผมว่าเล่นใช้ยังไงนะฮะทีมทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมผมรู้สึกดีนะที่ผมเปิดได้ดัสตันดีมาตั้งแต่ต้นเกมมันมาได้ใช้นะคือเปิดมาที่ได้ใช้และคนยืนยืนตัวนี้ผมคิดว่าดีมากมากเลยคนปั้นนะครับในการเล่นอีเวนต์นี้ส่วนบุกุมินตัวนี้ผมปั้นไหมเหรอผมไม่ได้ปั้นบุกุมินตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าแต่มันมีตัวละครที่ดีกว่าตัวนี้เยอะเลยนะฮะที่จริงผมทำให้มันสุดกว่านี้ได้แหละอาวุธอุปกรณ์และพวกนี้นะแต่ของไม่พอนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่มีดักเน็ตชุดเวียดนามก็ใช้ตัวฮิวมาแทนตรงนี้ได้นะฮะข้ากัดเตะขี้ยากันเลยเฮปปุกะคาคุโกะสติกาไซこのくらい楽勝だぜ。じゃあ、報告だが、いい人で大満足にね、カポン。どんなご褒美だ。本物でな。ウィスチュベナムね、デベクのイベントにね、ね。おのれ。ま、ゆんゆん。私の出番が来たよね。準備万端です。私の攻撃を食らいなさい。ฉลามมึงกลับแรงว่ะ。甘く見ないで。はあ。いつでも行けるぞ。ダメだ、言えないわ。一撃で仕留めてみせましょう。ごめんね。助けてください。ちょっとだけ痛くしますよ。もう無理かも。ぼっちじゃ準備万端よ。オッケー。ผมตีไม่ได้เท่าไหร่วะเนี่ย。18% โอเคนะครับถือว่าดีอยู่นะฮะอ่ะงั้นเรามาดูก่อนนะครับว่าตัวละครใช้ตัวไหนได้บ้างนะฮะในอีเวนต์นี้นั่นตัวยูสโอเคดับตัวนี้ใช้ได้นะครับผมเพราะว่าชนะทางตีใช้ได้อยู่แต่อยากใส่ตัวอื่นก็ใส่ได้นะครับผมถ้าเขาไม่มีนะวิชชุ่มน้ำถ้าเขาไม่มีก็ใช้ตัวอื่นแทนนะครับเพราะมันค่อนข้างเปิดได้ยากเลยแหละเวกูมินตัวนี้ปั้นได้นะครับถ้าเพื่อนเปิดได้ยินยูตัวนี้ก็เหมือนกันนะสองตัวเนี้ยแต่มันต้องเปิดหาไงปัญหาคือมันต้องเปิดหาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมซิซิลี่นะฮะใช้ได้เป็นตัวซับฮิวนะครับผมมันได้แย่เท่าไหร่นะฮะ
ที่แนะนำได้ก็มีประมาณนี้เองแล้วก็นี่この町の男冒険者はみんなこの店のใช้ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยมันมีตัวละครที่ใช้ได้น้อยมากกับอีเวนต์นี้นะครับผมดังนั้นทางที่ดีควรเปิดตู้อีเวนต์และเอาให้ได้สักตัวสองตัวนะครับผมเพื่อมาแบกนะอ่ะเซโลตัวนี้ผมว่าได้นะจริงผมว่าได้ผมว่าได้และสองดาวถือว่าก็เก่งนะก็เล่นประมาณนี้นะครับผมกับอีเวนต์นี้นะฮะเล่นแบบง่ายๆเลยก็เป็นคลิปสั้นๆได้ใจความไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมตัวละครส่วนใหญ่ที่ใช้เล่นในอีเวนต์เนี่ยมันต้องเปิดหาเอาเพราะว่าตัวละครสายฟ้าในเกมนี้เนี่ยแม่งหายากนี่คืออย่างแรกเลยนะมันหายากมากเลยนะครับคุณผู้ชมคือแบบสามดาวกับสี่ดาวเนี่ยสายฟ้ากว่าจะออกสักตัวสองตัวเนี่ยคือมันยากมากดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่จะเล่นอีเวนต์นี้เนี่ยมันก็เลยเล่นไม่ค่อยผ่านกันนะครับผมแต่ถามว่าใช้ตัว2ดาวได้ไหมได้ใช้ได้แต่ไม่แนะนำนะครับผมเพราะสแตทพวก2ดาวอะไรเงี้ยมันน้อยมากทางที่ดีไปใช้ตัว3ดาวกับ4ดาวดีกว่านะครับผมนี่ก็เป็นข้อเสนอเล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะฮะงั้นก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาจริงๆมันควรจะจบได้แล้วนะครับผมแต่คนมันอยากได้ก็เลยไปเติมเพิ่มนิดนึงนะฮะเพชรไปเติมโปรมาก็ต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับผมท้ายคลิปนี้เป็นของแถมแล้วกันออกมาวะพาร์ตี้เมมเบอร์の募集はあちらですแต่อยากได้เป็นกูมินวะแม่งเนี่ยกูมินมันแบบเป็นสามดาวที่ออกยากมากเลยอ่ะทำไมชื่อว่าชื่อออกยากด้วยโอเคยุนยุนตันแล้วสวยแม่กูมีกูยินอะไรเป็นสามดาวแต่ไม่ออกโอ้โหแม่กูยินHoly shit ขออัปเกรดก่อนละกันท้ายคลิปนี้キャラ交流で絆を深めると能力と必殺スキルがレベルアップするのよ。ตันนะฮะยุนยุนเมกุมิ負けてられないわ。あなたんち。คือแบบโอ้โหออกยากเอริกาตัวนี้ก็ตันไปนานแล้วด้วยโอ้โหเมกูมินแม่ขาดสามตัวพอดีด้วยโอ้โห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 โอ้